ไม่รอดอีกไลน์ GMM TV แจ้งข่าวนักแสดงหนุ่มพร้อมทีปกรณ์ติดเชื้อโควิด -19 กักตัวที่บ้านแล้วสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเหล่าคนบันเทิงที่ทยอยออกมาแจ้งข่าวการติดเชื้อแบบรายวันล่าสุดทางด้าน GMM TV ต้นสังกัดนักแสดงหนุ่มอย่างพร้อมทีปกรณ์ได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวให้แฟนๆได้ทราบว่าหนุ่มพร้อมได้รับเชื้อโควิดและได้ทำการกักตัวแล้วค่ะGMM TV ขอแจ้งให้ทราบว่าพร้อมทีปกรณ์ขวัญบุญนักแสดงในสังกัด GMM TV ได้เข้ารับการตรวจ RT-PCR หาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่2มีนาคมเวลา 7:00 นและในวันที่3คือวันนี้เวลา 8:00 นทางโรงพยาบาลได้แจ้งตรวจพบว่าพบเชื้อโควิด-19 และแพทย์ผู้รักษาได้ประเมินเป็นผู้ป่วยสีเขียวจึงได้ทำการแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation เพื่อติดตามอาการและรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปทางพร้อมและบริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้ทุกคนเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของตัวเองแล้วโดยงานทั้งหมดของพร้อมจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดีค่ะ